ทำไมถึงมาให้วิตาลงพื้นที่ด้วยคะเฮ้ยเฮียมึงนี่ใส่ซะเฮ้ยหรือว่าจริงๆแล้วทั้งสองคนน่ะจะต้องมีซัมติงอะไรกันแน่ๆเลยใช่ไหมเฮียแล้วมาเจอได้แล้วไปทำงานเออหูยเฮียรู้นี่ถ้าคุณไม่พอใจพูดแบบผมได้นะไม่ต้องมาปั้นหน้าทำไมไม่พอใจคือวันนั้นตอนที่ผู้กองมาช่วยวิตาคนร้ายเขากดตรงนี้ค่ะมันก็เลยยังเจ็บอยู่วิตาคิดว่ามันใกล้เกินไปค่ะในสถานที่เกิดเหตุอะไรก็เกิดขึ้นได้แม้แต่1%ก็พลาดไม่ได้ผมเองก็เช่นกันถ้าคนร้ายเขาจะมุ่งหน้าเข้ามาหาคุณคุณจะปกป้องตัวเองยังไงสมมติว่านี่คือมีดพร้อมนะถ้านี่คือมีดจริงป่านนี้คุณคงตายไปนานแล้วเนี่ยเหรอเป็นคนที่อยากจะออกสนามศึกกับพวกผมที่แม้แต่ปกป้องตัวเองทำไม่ได้เลยฮะนี่คุณนี่นอกจากคุณจะใช้ฟันเป็นคุณจะใช้อย่างอื่นได้อีกไหมในสถานที่เกิดเหตุคุณจะใช้ฟันอย่างเดียวไม่ได้นะฉันวันนี้คุณแพ้คุณไม่ต้องไปอยู่ที่นี่แหละผู้กองคะแต่เมื่อกี้วิตาก็คดีนี้ถ้าไม่มีคำสั่งจากผมคุณห้ามทำอะไรเองโดยพละการเข้าใจใช่ไหมค่ะหลักฐานในที่เกิดเหตุไม่เหลืออะไรแล้วครับชั้น2ก็ไม่เหลืออะไรเหมือนกันพอดีว่าเดี๋ยวพวกเราจะมีปาร์ตี้รับน้องใหม่อะแต่ยังไม่ได้มีใครทำอะไรเลยระหว่างที่พวกเราไม่อยู่ฝากวิตาทำเอาแบบเซอร์ไพรส์ตัวเองสุดๆไปเลยนะThank you.
ธอกลับบ้านไปก่อนได้เลยนะไม่ต้องรอกว่าพวกเราจะกลับเนี่ยก็คงอีกนานเพราะว่าป้ามาลีแม่ของเด็กที่หายไปเขาทำความสะอาดบ้านหมดเลยคะวันนี้หมิงขอโทษนะคะที่เสนอเรื่องแบบนั้นไปในที่ประชุมไม่เป็นไรนะแต่ว่าวันนี้แค่หมิงได้เจอผู้กองไม่กี่ชั่วโมงก็ได้เรียนรู้อะไรไปตั้งหลายอย่างถ้าได้ผู้กองเป็นที่ปรึกษาหมิงคงใช้เวลาไม่นานในการเรียนรู้ทุกอย่างแน่เลยค่ะหมวดฮานเขาก็มีประสบการณ์มากกว่าผมนะผมว่าคุณไปขอความรู้มาจากเขาน่าจะดีกว่าแต่ว่าถ้ามีอะไรที่หมิงไม่เข้าใจหมิงขอมาปรึกษาผู้กองได้ไหมคะถ้าคุณตั้งใจสังเกตผมทำงานเดี๋ยวคุณจะเข้าใจเองไปทำงานเถอะ